ถามเรื่องซันนี่นิดนึงเห็นล่าสุดเหมือนเขาตอนนี้ก็เล่นละครอยู่3เรื่องครับไม่ใช่เห็นเหมือนเขาแบบบางมีคนคุยเป็นสังกัดเดียวกับเราด้วยจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ไปถามเขานะเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆผมไม่รู้อะไรเยอะรู้แค่แบบโอเคมีข่าวกันเขาเล่นละครด้วยกันแล้วเราไม่ได้ถามยังไงบ้างผมละเฉยๆครับเฉยๆก็ไม่ได้รู้สึกไม่มีแต่ว่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองแต่เขาบอกก็อาจจะไปเจอการโพสอินสตาแกรมแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาคุยกันจริงเขาคุยกันมาเขาคุยกันจริงผมก็เห็นอยู่นะก็เห็นอยู่ว่าเขาก็อาจจะแกล้งกันในอินสตาแกรมแล้วที่เราพูดคุยหรือว่าถามกับแซมมี่เขาบอกกับเราว่าไงเขาก็บอกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรณตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับแซมมี่นะคะจริงๆก็ไม่ครับปกติผมเองปกติก็ทำงานปกติเราก็ไม่เป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ปรึกษากันปกติคือเราเป็นเพื่อนกันกำลังจะเข้าวินแล้วหรือจะอะไรเงี้ยอ๋อไม่ครับก็เรื่อยๆผมเรื่อยๆเหมือนฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่กักขังความสัมพันธ์มากกว่าที่แบบจะไปก็ไม่ไปจะต้องไปถามเขาจริงๆว่ามันเป็นยังไงว่ากักไหมก็ไม่กักนะมันมีอะไรก็ปรึกษาแต่สำหรับเรานะตอนนี้ก็คือจะมีพี่น้องเป็นเพื่อนกันใช่ครับใช่ครับเพราะเขามีข่าวกับเอสนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จะน้อยลงไปหรือว่าไม่ครับผมว่าไม่ได้กลัวอะไรมากมายแต่ว่าอยากกลัวน้องเขาเสียมากกว่าเสียหายอะไรเงี้ยว่ามีข่าวกับผู้ชายอะไรเงี้ยครับกับผู้ชายเองเรากลัวมีข่าวเกาเหลากันไหมคะกลัวจะมีปัญหากันไหมไม่มีครับเห็นว่าเล่นละครเรื่องเดียวกันใช่ครับเล่นละครเรื่องเดียวกันก็เข้าฉากด้วยกันตลอดแล้วฉากมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เข้าฉากเลยต้องบู๊กันตลอดใส่อารมณ์นี่ใส่อารมณ์เลยนะคะไม่มีแอบหยิกแล้วแอบหยิกกันมีได้คุยกันเรื่องข่าวบ้างไหมคะกับเอสไม่เคยเลยครับถามความสัมพันธ์ของเขากับแซมมี่ไหมคะว่าไปถึงไหนไม่เคยครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นงานมันหลายคนก็แบบว่าแซมมี่ว่าเหมือนจะมาสองมือโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเขาเดี๋ยวถ้าเจอเขาก็เขาคงเคลียร์นะครับแล้วเขาก็คงตอบออกมาว่าเป็นไงครับห่างไหมครับตอนนี้ไม่ได้ห่างแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันคือหมายความว่าทำงาน7วันผมก็7วันแต่ว่าอาจจะแบบไลน์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดใจให้คนอื่นบ้างไหมคะเพราะเขาก็มีคนคุยใหม่แล้วเปิดอะไรนะเปิดใจอยากคุยกับเห็นบอกว่าไปเดินกับใครไปเดินอะไรกับใครที่จะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยไปใครไปคนเดียวโดนน้องโดนนัดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโดนนัดไหนฮะนี่แหละแต่ว่ามีคนบอกมาเหมือนกันก็ให้ตามเรื่องนี้แสดงว่าเราก็มีคนคุยแล้วไม่มีโอ้ยร้อนเลยไม่มีคือตอนนี้ไม่มีสาวที่คุยด้วยเลยหรือว่าไงครับไม่มีครับพี่โดนัทนี่รู้จักไหมคะโดนัทมานาสนันเนี่ยรู้จักเคยไปเดินแล้วเจอจักไม่เคยครับไม่เคยเลยครับหรือว่าเคยพูดคุยเฟอร์นิเจอร์บ้านมีเยอะแล้วครับก็เมื่อกี้น้ำท่วมคนตู้เย็นคนตู้เย็นเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวสุดไม่มีครับไม่มีกับพี่โดนัทนี่คือกลัวคนจับโยงรู้จักกันได้ยังไงอะไรเคยอีเวนต์ด้วยกันฮะแล้วก็ไปเจอกันตามงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้จักกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาจะทำรายการเราก็มันอยากจะให้เป็นพิธีกรคุยกันไปก็รู้จักกันแค่นั้นเองจีบไม่ได้มีการจีบพี่ทำไมเพราะว่าพี่เขาก็สวยไม่จีบพี่จีบครับโสดอีกต่างหากนะโสดแล้วฮะเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเขาตามเขาแล้วทำไมก็เขินแล้วไม่ได้เขินดูเคยเขินออกแล้วไม่ได้เขินมีลุ้นไหมคะกับพี่สาวไม่มีครับไม่มีเป็นเพื่อนเป็นรู้จักกันเขาจะไม่รู้จักผมก็ได้มีคุยไลน์นอกรอบกันไหมคะไม่มีครับไม่มีแสดงว่าคุยเรื่องงานอย่างเดียวครับไม่มีลุ้นใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีถือว่าเป็นสเปคไหมเอ่ยก็คมคมเหมือนผมจริงๆผมไม่มีสเปคแต่ว่าไลฟ์สไตล์การเป็นตัวของตัวเองเขาเนี่ยก็ดีครับหรือว่าเรายังแบบไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ของแซมมี่ด้วยแล้วก็เลยเหมือนไม่กล้าพูดเรื่องพี่โดนัทด้วยไม่นะครับเขินไม่ได้เขินเขินอะไร